จัดโรคลำไส้แปรปรวนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะฮะในช่วงเฮลแชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆกับแขกคนสำคัญครับเรายังอยู่คุณหมอศักดิ์ชัยนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับนะครับโรงพยาบาลธนบุรีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ครับผมนะครับมีอาการนี้ฮะคุณหมอฮะท้องเสียบ้างท้องผูกบ้างเดี๋ยวเสียบ้างผูกบ้างสลับกันด้วยครับผมนะครับอย่างนี้เนี่ยพอจะเข้าข่ายอาการโรคลำไส้แปรปรวนไหมครับคุณหมอโรคอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดท้องร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องผูกท้องผูกท้องเสียท้องเสียหรือท้องผูกสลับท้องเสียครับแล้วเป็นมาไม่ต่ำกว่า6เดือนโดยตรวจทางกายภาพของลำไส้แล้วไม่พบความผิดปกติที่อธิบายสาเหตุของอาการดังกล่าวได้เข้าข่ายกับโรคลำไส้แปรปรวนครับสาเหตุที่เกิดโรคลำไส้แปรปรวนนี่คืออะไรครับหมอครับสาเหตุที่แท้จริงของโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยยังไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมมันได้แก่ความเครียดความเครียดอาหารบางชนิดหรือเกิดจากปัจจัยภายในร่างกายคือการเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติหรือการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ไวเกินกว่าปกตินอกจากอาการดังกล่าวแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมอะไรไหมครับหมอการตรวจเพิ่มเติมอ่ะโดยเฉพาะยิ่งการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยเราจะตรวจในกรณีที่คนไข้มีสัญญาณเตือนอันตรายดังต่อไปนี้1ก็คือมีอาการดังกล่าวมาเนี่ยตอนอายุมากกว่า50ปีอันที่2คืออาการรุนแรงขึ้นอันที่3คือมีภาวะน้ำเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอันที่4จะมีอาการถ่ายตอนกลางคืนอันที่5คือไข้อาจจะมาได้ถ่ายเป็นเลือดซีดลงประวัติที่สำคัญจริงๆคือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องตรวจเพิ่มเติมครับและวิธีรักษาโรคนี้แหละครับอย่างที่ทราบมาแล้วว่าโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังก็ไม่ได้เป็นโรคที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเลยโรคนี้เชื่อว่าเกิดจากภาวะความเครียดการรักษาหลักก็คือเรามุ่งเน้นในแง่ของการลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะครับกินผักผลไม้ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับแนะนำการรักษาทางยาครับผมและนั่นคือเรื่องราวดีๆนะครับของโรคลำไส้แปรปรวนนั่นเองนะครับจากคุณหมอศักดิ์ชัยโรงพยาบาลธนบุรีครับอาทิตย์หน้าเรากลับมานะฮะพูดคุยกันใหม่มาแชร์นะครับสุขภาพเรื่องราวต่างๆนะครับจะมีเรื่องอะไรดีๆอย่าลืมติดตามนะครับเฮลท์แชร์บังอ้อวันนี้ผมและคุณหมอนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ